สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกสุพรรณบุรี FC เปิดบ้านเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยสุพรรณบุรีเนี่ยอันดับ14ครับแข่ง27นัดมี24คะแนนครับส่วนทางเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยแข่ง8นัดครับอยู่อันดับ8ครับแข่ง28นัดมี41คะแนนครับไปที่ตัวผู้เล่นกันดีกว่านะครับวันนี้สุพรรณบุรี FC นะครับมาในระบบ 4-3-3 ครับส่วนทางทีมเยือน SCG เมืองทองมาในระบบ 4-1-4-1 ครับแล้วประสิทธิ์คุณนิวัฒน์อินสะอาดเป่านวิทเริ่มเกมการแข่งขันนะครับโดยทีมเยือนครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเกมก่อนอยู่ในชุดเสื้อขาวกางเกงแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาในขณะที่เจ้าถิ่นสุพรรณบุรีอยู่ในชุดเก่งนะครับชุดสีกรมท่าทั้งชุดครับลุ้นประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมครับสำหรับสุพรรณบุรีเลียนโดอัสซัมเซาปั่นได้ขวาลูกนี้ยังตรงตัวของสมพรยศโอกาสแรกเป็นของสุพรรณบุรีครับมันค่อนข้างจะตรงตัวของสมพรยศแหละครับเล่นสั้นครับอัสซัมเซาบอลกลับมาที่ประสิทธิ์เปิดด้วยซ้ายบุ้งๆมาแล้วลูกที่ชนเสาโอ้โหดูครับคือบอลน่ะไปชนเสาไกลสุดท้ายเด้งมาข้อมือของสมพรยศครับเมืองทองยังรอดครับจังหวะนี้และนี่ฮะจังหวะตรงนี้แล้วเปิดเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรแต่มีแย่เท้าเข้าไปแต่บอลยังไม่ข้ามเส้นครับคุณเจษดาโอ้ถือว่ารอดไปเลยครับสำหรับเมืองทองซาดอนมีซาเยฟมีซาเยฟเจอกับสุพรรณไหลไปทางซ้ายแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้พัทธิกเดโต้คว้าแล้วบอลไปไหนครับดันแลยิงติดเดโต้แล้วย้อนไปที่ยิงลูกนี้โอ้โหแล้วบอลไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของวิลเลียนป๊อปยังขึ้นนำไม่ได้ครับเมืองทองวิลเลียนป๊อปครับเนี่ยบอลเริ่มมาทางซ้ายดันแลเล่นงานทางเดโต้ผ่าน1ครั้งไม่ผ่านครั้งที่2มาถึงทางวิลเลียนพ็อปแต่ว่าแปรมันบางไปหน่อยครับโดนนี่ฮะโอ้โหดูตรงนั้นครับเจ้าตัวเสียดายเลยครับส่วนสุพรนี่วันนี้ยังไม่เห็นมีง้างไกลแล้วจ่ายลูกนี้มันพัดแล้วจิ้มมาเอาละครับผู้สินว่าไงผู้สินมองว่าเล่นทิปบอลครับจังหวะสกัดของชาติชายครับแล้วเกมเดินต่อเอาละครับบอลของวีระเทพป้อมพันธ์แล้วจังหวะนี้ไปโดนสุพรรณทองสงครับโอ้แล้วเป็นใบเหลืองไปด้วยครับแล้วผู้เล่นของสุพรรณเนี่ยพยายามจะโวยจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่สุพรรณไม่ได้นะครับนี่เป็นจังหวะแรกนะฮะที่ทางชาชายแสงดาวเนี่ยเข้าสกัดใส่ทางปานเดชาเนี่ยแล้วไม่ได้ฟาวจนต่อเนื่องมาจังหวะนี้ขึ้นมาตรงนี้แล้วสุพรรณนี่ต้องเบรกให้อยู่ฮะโอ้โหรับใบเหลืองไปเลยครับแล้วพุทธศิลป์คุณนิวัฒน์อินสะอาดมีอะไรครับเอาละครับเนี่ยก็ตามกติกาแล้วกันครับปล่อยอาจารย์นิวัฒน์ครับคือตอนนี้คุณนิวัฒน์อินสะอาดให้ใบเหลืองกับสุพรรณทองสงนะครับแต่ตอนนี้เช็ค VR ว่าจะเป็นใบแดงหรือเปล่าครับวาดภาพแล้วกระเป๋าไหนครับเรียกมาเรียกสุพรรณทองสงมาคือตอนนี้มีใบเหลืองอยู่แล้วยังไงครับยกเลิกใบเหลืองแล้วเป็นใบแดงครับนั่นแหละครับโอ้โหดูครับคือยกเลิกใบเหลืองที่ให้ไปตอนแรกแล้วเปลี่ยนคำตัดสินเป็นใบแดงครับสุพรรณบุรีเหลือ10คนในสนามครับแล้วทด3นาทีเปิดเข้ามาสารัตน์กัญญาโรจน์จะยิงไม่โดนบอลครับโอ้เจ้าตัวเหมือนจะหันไปฟ้องผู้ตัดสินคุณนิวัฒน์คือจะเอาฟาวล์แล้วครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไร VAR ยังไม่เรียกอะไรแต่สารัตน์เนี่ยนอนต่อครับนี่ฮะจังหวะจะแปรตามน้ำแต่ว่าถ้าดูตรงนี้ก็เหมือนจะไม่ได้ปะทะอะไรแรงเท่าไหร่นะฮะอ้าวแล้วนี่ไงฮะคราวนี้ VR ทำงานเช็คจุดโทษครับวาดภาพแล้วไม่เป็นจุดโทษครับเลียนโดอัดซัมเซาปัดลูกนี้ข้ามคานครับหมดลุ้นไปเลยครับแล้วแฟนๆที่เพิ่งเปิดมานี่อันนี้ยังครึ่งแรกนะครับแล้วบุรุษศิลป์ครับคุณนิวัฒน์อินสะอาดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกโดยมีเป็น1ใบแดงครับเป็นทางสุพรรณทองสงเนี่ยไปทำฟาวล์หนักและโดนใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้ครึ่งเวลาแรกยังเสมออยู่ 0-0 ครับช้างศึกยุทธหัตถีนี่ยังเรียกว่าเชียร์เต็มที่ครับอ๋อครับท่านผู้สินครับคุณนิวัฒน์อินสะอาดเป่านวิทเริ่มเกมครึ่งเวลาหลังครับและดูจากการยืนนี่เหมือนจะถอยแบชินยองนั่นแหละครับไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับเอลีฟวิเอร่าครับครึ่งเวลาหลังเนี่ยเต็มๆนะครับสำหรับเมืองทองครับเอาครับสารัตน์กัญญาโรจน์เปิดด้วยขวาเข้ามายังมงเคลียร์ได้ครับกสิเดชแล้วยิงลูกนี้แล้วชาร์จลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับ SG เมืองทองใช้เวลาครึ่งหลังเนี่ย4นาทีเศษนะครับออกนำไปแล้วครับจากซาโดมีซาเยฟประตูที่11ในซีซั่นนี้ครับและเป็นจังหวะที่สราวุธกัลยาณบัณฑิตเนี่ย
ว่าลูกนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับและสุดท้ายเป็นวิลเลียนป๊อปที่แย่ด้วยซ้ายลูกนี้ครับผ่านพาทริกเดโต้ครับแล้วเป็นประตูขึ้นนำของ SCG เมืองทองครับต้องบอกว่าจังหวะที่ทางสลาวุธยิงเข้าไปเนี่ยถ้าตามตำแหน่งแล้วพาทริกเดโต้น่าจะปัดได้ทันนะครับแต่เป็นทางวิลเลียนป๊อปที่โอ้โหจมูกไวเหลือเกินครับเข้าไปแปรเปลี่ยนทางบอลทำให้ SCG เมืองทองขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับเอาละครับเมืองทองที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นครับออกนำไปแล้วครับวีรเทพไหลเข้ากลางไปจะเล่นลูกนี้พิชานแล้วไหลมาทางซ้ายซาโดมีซะเย็บย้อนกลับมาดันเลปาลูกนี้ชนคานครับแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาเลยครับยังแค่1-0ครับโอ้โหจริงๆยิงได้ตั้งแต่จังหวะแรกแล้วนะครับแต่ว่าตัดสินใจตัดกลับมาให้ทางดาเลครับนี่ฮะซาโดมิเซเยฟเนี่ยจริงๆยิงเองก็ยิงได้ครับแต่เลือกจะปั้นเพื่อนแล้วเต็มแปะเต็มๆเลยทางดาเลแต่ก็เต็มคานเหมือนกันครับโอ้เดโต้นี่ไม่ต้องรับแล้วครับเพราะบอลค่อนข้างแรงเอาครับบอลมาแฮริสันไคออนแล้วไหลมาช่องนี้เลนโดอัสซัมซาวแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1-1ครับโอ้โหลูกนี้เป็นการประสานงานของคู่กองหน้าครับแฮริสันไคออนจ่ายและเป็นเลนโดอัสซัมซาวครับโอ้แล้วดูครับอเดบายโยกาเดโบสะใจครับ1-1ที่สุพรรณบุรีครับมันแล้วครับตอนนี้ประตูที่11ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้เนี่ยดูครับไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับแล้วจังหวะนี้ยิงนิ่งเหลือเกินครับอัสซัมซาวสมพรยศออกมาปิดมุมไม่ดีแล้วยิงสวนตัวไปเลยครับวัฒนากรเปิดเข้ามาแล้วโคกลูกนี้ครับโอ้โหคิดเติมขึ้นมาครับเป็นสราวุฒิกัลยาณบัณฑิตนะครับแต่ว่าบอลยังไปตรงตัวครับของแพทริกเดโต้จะทิ้งตัวมาหม่งเนี่ยฮะสราวุฒิวิ่งเข้าไปเบียดกับทางเอเลฟนะครับท้ายบอลไปเข้าทางแพทริกเดโต้ฮะคือความสำคัญก็อยู่กับเกมกับเชียงรายนั่นแหละครับวันพุธกลางสัปดาห์ว่าจะมีกี่คะแนนครับแล้วไหลมาของวงสกรแล้วบอลหลุดมาลูกนี้แล้วกดติดแซฟครับโอ้แล้วลูกนี้ยังเข้าประตูครับคราวนี้เป็นซาโดมีซาเยฟครับคือยิงลูกนี้พาทริกเดโต้พยายามแซฟแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่เมืองทองแซงนำอีกครั้งเป็น2-1นี่ฮะมายังไงครับบอลเข้ามาตรงนี้บอลโอ้เป็นจังหวะสกัดของทางผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งลงมานะครับนี่ครับนี่ไอ้สมพิมพ์ครับไปสกัดบอลมาเข้าทางซาโดมีซาเยฟแล้วมาติดเดโต้ไม่ไหวครับกล้องพบก็ไม่ทันโอ้โหน่าเห็นใจจริงๆครับช้างศึกยุทธาถีครับมาแซงขึ้นนำขึ้นมาเป็นนาทีที่90เลยครับซาโดมีซาเยฟสุพรรณลุกมาอีก1ชุดครับจะได้อะไรหรือเปล่าแล้วกระแทกกันตรงนี้วิลเลียนป๊อปเอาครับแย่งบอลมาโอ้แล้วไปโดนจังหวะของประสิทธิ์จันทุมแล้วประสิทธิ์นี่ใบเหลืองอยู่แล้วครับเป็นใบแดงเลยครับเนี่ยครับโอ้โหมาโดนเอาในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายครับสำหรับสุพรรณบุรีเหลือ9คนครับโอ้โหวันนี้ครับประสิทธิ์จันทุมครับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงจากจังหวะไปเข้าหนักใส่ทางนี่ครับวิลเลียนพ็อปครับเป็นใบแดงที่2ออกจากสนามต่อจากทางสุพรรณทองสงนะครับแล้วประสิทธิ์คุณนิวัฒน์อินสะอาดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับสุพรรณบุรีแพ้คาบ้านให้กับ SCG เมืองทองไป1-2ครับ